สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งจะมาฝากเพื่อนๆใน Facebook แล้วก็ทุกท่านที่สนใจที่จะดูแลสุขภาพตัวเองนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็พยายามที่ผ่านมานี้ก็พยายามที่จะออกกำลังกายนะฮะเพื่อให้สุขภาพตัวเองเนี่ยดูดีแล้วก็ให้แข็งแรงนะครับโดยที่ดูทั้งจากภายนอกแล้วก็ภายในนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยเราก็ผมเองก็มารู้จักผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยตอนแรกก็เราก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับเพียงแต่ว่าก็คนที่แนะนำเนี่ยก็ค่อนข้างมีประสบการณ์ในเรื่องของตัวนี้มาหลายปีนะครับผมเริ่มต้นเองเนี่ยจากการทานมิ้นนะครับปัจจุบันเนี้ยผมมาทานตัวอูมินะครับก็คือตัวนี้นะครับทุกวันนี้ที่ผมกินอูมิเนี่ยหนึ่งก็คือว่าผมเคยประสบปัญหาเรื่องค่า eGFR นะครับค่ากำลังไตเนี่ยลงไปเหลือ73ด้วยวัยประมาณนี้นะครับซึ่งมันต่ำเกินไปนะครับก็คนที่แนะนำเนี่ยก็แนะนำตัวนี้ให้ผมทานดูนะครับพอผมลองทานดูเนี่ยโดยที่เบื้องต้นที่เราทานผมทานไปเนี่ย3เดือนแรกเนี่ยในระหว่าง3เดือนเนี่ยผมไม่เคยตรวจเลือดนะครับไปตรวจอีกทีหลังจากที่กินไปแล้วครบ3เดือนนะครับค่า eGFR ของผมเนี่ยที่เคยลงต่ำลงไป73เนี่ยขึ้นมาถึง97นะครับจนล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วผมไปตรวจสุขภาพก็อยู่ใน96ปลายๆก็คือคิดว่าผมคงต้องกินอูมิเนี่ยตลอดไปนะครับวิธีการกินก็ไม่ยากครับนะครับกินง่ายพกพาง่ายครับแล้วก็เด็ดเนี่ยครับแล้วก็ดูดรสชาติดีครับเรียบร้อยนะครับด้วยเวลารวดเร็วนะครับขอบคุณมากครับที่ฟังกันจนจบนะครับก็หวังว่าคลิปของผมคงจะเป็นประโยชน์กับ